วันเสาร์ซึ่งจะมีออกอากาศก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยก็คืออาสาหาบูชาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาทําเพื่อ,อ,อช่วยเหลือนะเพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของประชาชนซึ่งทาง คณะกรรมาการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเขาไปร่วมกับภาคีเครือข่ายครับเชิญชวนคนไทยลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษานั่นเองเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี2567ครับทางด้านนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2567นะครับภายใตย้แนวคิดหยุดเหล้าหยุดอันตรายต่อผู้อื่น stop alcohol stop harm to others มุ่งเน้นการรณรงค์ทั้งในกลุ่มเด็กเยาว,วชนและสตรีให้ตระหนักถึงอันตร,รายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กระตุ้นให้มีการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้กิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยการประกดวกรระกดสสเต้น Coverdance Step Stop a l c o อ o แอลกออลจากน้องๆเยาว,วชนอายุตั้งแต่12ถึง18ปีครับในทางวิชาการก็มีกิจกรรมด้วยนะครับมีเสวนาประเด็นหยุดเหล้าหยุดอันตร,รายต่อผู้อื่น มีการมอบรางวัลเป็นโล่มอบให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงมอบให้แก่ศิลปินนักแสดงที่เป็นแบบอย่างรวม30รางวัลน,นะครับแล้วภายในงานมีการจัดนทิทรรศการผลงานของบุคคลและองค์กรรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชียเชิญชวนเชียลดละเลิกเล่าเข้าสู่ระบบบำบัดร,รักษาให้ประชาชนสามารถมาลงชื่อร่วมกิจกรรมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ noalcohol.ddc.moph.go.th นะครับเพื่อมาร่วมงดเล่าในช่วงเข้าพรรษา3เดือนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การเลิกเล่าถาวรตลอดชีวิต ในปีนี้เขาจัดงานขึ้นที่ The Mall Life s t o โ e งามวงวานจังหวัดนนทบุรีครับ